สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามช่องคนริมโขงชาแนลแล้วก็สวัสดีแฟนเพจเสียงจากชายแดนริมโขงบ้านเฮานะครับพี่น้องครับภาพพี่น้องนะครับมาเบิ่งสถานการณ์ลำโขงขึ้นมื้อนี้นะครับผมเนี่ยผมนั่งจ้องตั้งนานแล้วก่อนผมสิทำคลิปนี่ครับปลาบอมแบมมันเข้ามาหากินเหยื่อนะครับผมตรงกอภัยเมื่อวานนี้นะครับผมมันขึ้นจากเมื่อวานนี้เม็ดนึงนะครับผมอ่ะ1เม็ดนะครับขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยต้นเซียนท่อผมถึงแล้วครับเนี่ยเห็นไหมถึงพอดีนะครับน้ำนะครับส่วนต้นเซียนท่อต้นแรกตรงนั้นจมไปแล้วครับมิดแล้วครับนะนี่ครับสถานการณ์น้ำสว่างจ้าฝนไม่ตกแดดร้อนครับแต่น้ำท่วมน้ำขึ้นนะครับอันนี้ก็คือแน่นอนครับฝนตกทางภาคเหนือนะครับแน่นอนนะครับกอไผ่หวานต้นมะละกอเฉาตายแล้วครับนะครับผมเดี๋ยวเฮาย่างไปเบิ่งตรงทางข้างนะครับโอ้ดินลมนะครับพี่น้องครับลุยๆกันแล้วมันนี่ครับต้นกล้วยที่เฮาย่างเหรียญมื้อวานนี่ครับที่ผมลงไปเอาเครือมันโอกินาวาขึ้นมานะครับตอนนี้ลงไปไม่ได้แล้วครับนะครับน่ะถ้าเดินลงไปก็พ้นหัวผมนะครับอันนี้ต้นกล้วยท่วมแล้วครับกำลังเป็นเครือพอดีครับผมนี่ครับเพื่อนนะครับเกลือกำลังเป็นเครือนะครับต้นเขาจมน้ำแล้วครับไม่รู้ว่าสิเกิดปัญสิส่งผลกระทบต่อหมากกล้วยบอนะครับผมเนี่ยตรงดินตรงนี้ก็สุดแล้วครับไปไกลไม่ได้ต้องอยู่ฝั่งบนนะครับผมวิกฤตแหละครับว่าตามลักก็คือวิกฤตแล้วนะครับผมนะครับต้นกล้วย4 5แถวนะครับจมมิดไปแล้วครับผมครับเหลือแต่แถวข้างบนนะครับอันนี้นะครับเป็นภัยธรรมชาตินะครับผมที่เฮาบ่อยากให้เกิดขึ้นแต่เฮาก็ต้องอยู่น้ำมันนะครับอยู่ได้นะครับก็ภัยสวนกล้วยสวนทั้งข้างก็เรียบร้อยขึ้นกันนะครับ ก็ต้องเบิ่งว่าน้ำลดแล้วอีกเครื่องปั่นในสีลดนะครับผมถ้าครั้งนั้นนะครับครั้งหน้านี่ต้นไม้ก็ยอมตายนะครับเสียดายนะครับปลากล้วยงามๆครับเนี่ยอันนี้แค่ข้างบนนะครับบ่ได้ห่วงเลยครับเพราะว่ามันบ่ได้ถ่วมหยอดมันแต่พวกข้างล่างนะครับที่เห็นใบนะครับที่เห็นใบมันจมไป3แถวล่างเลยนะครับประมาณ6เมตรนะครับผมเนี่ยขึ้นจากเมื่อวานประมาณ1เมตรนะครับ1เมตรเลยครับพี่น้องครับปริมาณน้ำโขงนะครับทางอำเภอทางเหนือนะครับผมทางอำเภอนาว่าศรีสงครามทางโน้นนะครับกับมันบางจุดที่เป็นที่ลุ่มนะครับประสบภัยพิบัติแล้วนะครับผมวิกฤตแล้วนะครับตัวจังหวัดนครพนมคือกันนะครับหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำนะครับก็วิกฤตนะครับแล้วก็ร้านค้านะครับผมที่อยู่ใต้องค์พญาศรีสัตนคราชนะครับจุดแลนด์มาร์คของนครพนมเฮานะครับตอนนี้ก็ขนรีบขนใหญ่สินค้าของซื้อของขายนะครับขึ้นจากร้านค้าแล้วนะครับเพราะว่าน้ำทะลักเข้านะครับผมอันนี้ผมติดตามเบิ่งเพจข่าวนะครับผม
นี่แหละครับผมนำมาแจ้งข่าวสารจุกันฟังนะครับเพราะว่า FC ที่ติดตามผมบางท่านก็อาจจะบ่ได้ติดตามเพจตามช่องข่าวดังของนครพนมนะครับผมก็นำข่าวสารมาเว้ามาวิเคราะห์นะครับสื่อสารให้พี่น้องเฮาได้รับรู้รับทราบน้ำกันนะครับผมหาดแฮนะครับข้างหน้าหาดแฮด้วยน้ำนี่ท่วมเข้าไปแล้วนะครับมันเป็นหญ้าสูงนะครับตอนนั้นมันเป็นหญ้าอ้อยหนูหญ้าเล่านะครับถ้าเข้าไปถึงพื้นมันเนี่ยน้ำมันแย่เข้าไปถึงข้างในแล้วสันหาดแล้วนะครับผมเขาอาจจะมองว่ายังไม่ท่วมแต่จริงๆแล้วมันท่วมพื้นแล้วนะครับเบิ่งความเร็วของน้ำนะครับขยะลอยผ่านเห็นบ่ครับเร็วนะครับนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะครับมีอันใดก็ซอยเรือกันปลานะครับปลากับเขามากินเหยื่อเพราะว่าใส่เดือนนะครับตรงนี้มันหลายนะครับผมนั่งเล่นก่อนที่ผมจะทำการถ่ายทำคลิปนะครับผมนั่งเมืองปลาโตใหญ่นะครับบ่อนบอมแบมบอมแบมนะครับหมาผมกำลังจะตะกุบพี่น้องอีสานบ้านเฮานะครับส่วนท้องหน้านะครับบ่มีปัญหาอันใดนะครับเพราะว่าฝนบ่ตกนะครับฝนบ่ตกบ่เป็นหยังนะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับที่ทำมาหากินอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็ที่ลุ่มแม่น้ำกำลุ่มแม่น้ำสงครามนะครับคือน้ำอุ่นนะครับทั้งอำเภอทางเหนือนะครับทางสีสงครามระมัดระวังเด้อครับน้ำโขงนี่มันเกิดจากเขาปล่อยเขื่อนนะครับเกิดจากการปล่อยน้ำเขื่อนของจีนนะครับฝนตกทางเหนือประเทศไทยเข้าขึ้นไปนะครับเขาบ่รู้ว่าจริงๆต้นน้ำก็อยู่เทือกเขาหิมาลัยทิเบตแหละครับผมนะครับปล่อยมาเรื่อยๆผ่านจีนผ่านประเทศผ่านแม่น้ำสาขาทางเหนือนะครับปล่อยลงสู่น้ำโขงน้ำโขงก็ดันขึ้นนะครับตอนนี้น้ำโขงไหลย้อนกับดันลำห้วยลำสันน้ำสาขาต่างๆกลายเป็นน้ำท่วมนะครับผมนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็แอดมินก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับสวัสดีครับผม